ล้วพี่ก็ทำเดี๋ยวภูมิใจไหมเนี่ยสวัสดีครับผมพีทอินแหละครับวันนี้เรามาตามหาของเผ็ดอีกนะฮะเขาบอกว่าร้านนี้มีกะเพราเผ็ดที่สุดในโลกในโลกพอเขาใช้พริกที่แบบเผ็ดที่สุดในโลกผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้เผ็ดที่สุดในโลกอ่ะจริงหรือเปล่าพริกที่เขาบอกว่าเผ็ดเนี้ยปกติเนี้ยผมเอามากินเปล่ากินแล้วก็เด็ดก้านมาแค่ฟันตอนท้ายลูกชุบอ่ะใช่ลูกชุบได้ฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในว่ากะเพราเผ็ดที่สุดในโลกเป็นยังไงวันนี้จะมาลองชิมด้วยว่าผมจะกินได้หรือเปล่าเพราะปกติผมไม่ถนัดของเผ็ดด้วยนะแต่อยากมารู้จริงว่ามันเป็นยังไงชื่อร้านกะเพราตะแปะครับผมอยู่ที่อโศกครับนะครับผมกะเพราสันคอหมูสไลด์กับอันนี้เป็นหมูลูกเต๋าแต่ว่าข้าวที่เป็นข้าวอะไรพี่ข้าวมันกากข้าวมันกากหมูกับหมูลูกเต๋ากะเพราลองชิมครับอันนี้ปกติใช่ไหมปกติหมูหมูลองครับสันคอหมูดูดูชิ้นดูไปสันคอนุ่มมากธรรมดาเด็กเด็กเฮ้ยแต่อร่อยจริงนะคนดูกวดดูวิ่งหายพริกแห้งที่นี่เผ็ดไหมครับโอ้ยเผ็ดนะมันจะรักแค่ไหนปลาว่ะหมูบอกเลยมันไม่ได้แฉะกะเพราเนี่ยเป็นกะเพราที่กินแล้วฟินมากคือด้วยความที่ตัวหมูเขานะครับไม่มันเกินไปแล้วก็ผัดไม่ได้แบบแฉะมากมาว่ะอันนี้เป็นเนื้อสไลด์ครับเนื้อสไลด์น่ากินมากที่มาที่ไปทำไมถึงมาขายกะเพราพี่ที่ไปที่เฮ้ยโอเคนั่งใจกันทำหนึ่งขายกะเพราพี่ที่มาขายกะเพราว่าแบบตอนแรกเป็นวิศวกรอืมลาออกมามันขายอาหารข้างถนนเลยสุดท้ายพอจบมาเนี่ยเราจบวิศวะครับก็ทำงานวิศวะอยู่ประมาณ5ปีครับเราก็อยากหาเงินเพิ่มเพราะว่าที่บ้านใช้เงินตลอดซื้อแฟรนไชส์ทุกชิ้นปลาระเบิดลูกชิ้นปลาระเบิดดังแรกๆดังมากเลยเราก็เลยแบบเราชอบฟีลลิ่งแบบโดนไฟร้อนๆน้ำมันกระเด็นมาแล้วไม่เอามือไปจุ่มแล้วครับผมฟิลทำอะไรอย่างนี้ฮะมันความสุขที่เราเจอที่เราทำและที่สำคัญครับมีลูกค้าประจำคนแล้วอยู่หน้าร้านแล้วก็จิ้มลูกชิ้นกินแล้วเขาบอกเรากับเราคำว่าเฮ้ยพี่ลูกชิ้นพี่ไม่โคตรอร่อยเลยว่ะทั้งที่เราเนี่ยแค่ซื้อลูกชิ้นมาทอดเองนะลูกชิ้นอร่อยมันมีความรู้สึกมีความสุขในใจมันมีความสุขที่แบบเวลาคนกินของเราอร่อยแล้วมันคนบอกมามันทำให้เราแบบเฮ้ยอยากทำใช่ใช่หลังจากนั้นเนี่ยก็เลยแบบเอ้ยเริ่มชัดเจนก็เลยเปลี่ยนเขียนมาสายอาหารเรื่อยๆฮะแล้วทำไมถึงไม่กะเพราอ่ะนับถอยหลังไป5ปีที่แล้วห้าปีที่แล้วครับผมเรามีฝันนะว่าเราอยากจะขายอาหารให้ทั่วประเทศเลยเราก็วิ่งเข้าที่ต่างๆหาช่องทางต่างๆสุดท้ายเราประสบความสำเร็จเราส่งกะเพราให้ปั๊มน้ำมันเจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งประเทศมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าเราอยู่กับกะเพรามาเนี่ยมาเกือบ6ปีแล้วเนี่ยเราตื่นมาเราเจอกะเพรากะเพราคือชีวิตเขาถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยมีความคิดว่าเฮ้ยทำไมคนชอบบอกกะเพราไม่เป็นอาหารจิ้มคิดว่าทำไมมันไม่ถูกเชิดชูมาเหมือนต้มยำกุ้งไทยน้ำมันมันอาหารที่เรากินมามากที่สุดในชีวิตของเราก็ว่าได้กะเพราเนี่ยเป็นเมนูที่ผมชอบที่สุดผมเชื่อว่าคนที่ดูเนี่ยก
คนจะบอกว่าเอ้ยกะเพรามันคืออาหารที่จริงที่จริงมันไม่มันเป็นอาหารที่กินง่ายดีกว่าแล้วคนไทยชอบกินคิดอะไรไม่ออกก็กะเพราคิดอะไรไม่ออกก็กะเพราหูสีมันอะไรเนี่ยอันนี้คือหมูกรอบผัดพริกเกลือมันก็จะอีกอารมณ์แต่หอมพริกมากหอมพริกลองครับหมูกรอบพริกเกลือสบายยังไม่ถึงไอ้พริกที่เป็นที่ถึงโลดผมว่าพริกเกลืออร่อยเพิ่งอร่อยนะโดนอ่ะแล้วหมูกรอบของทอดดีมากดีมันไม่ได้ว่ากรอบแบบกรอบยังแข็งไม่ใช่มันมีตัวเนื้อเนี่ยนุ่มด้วยนุ่มแต่ตัวหนังอ่ะกรอบอืมอร่อยนุ่มแบบไม่เหนียวอ่ะแล้วทำไมถึงมาทำกะเพราที่เขาบอกเผ็ดที่สุดในโลกอ่ะก็เราชอบมีความซับซ้อนในอาหารจะให้รับตอนนิดนึงทำไงเพราะฉะนั้นในรสชาติของพริกเองเนี่ยเราเลยสั่งพริกจากทั่วโลกมาประมาณ40ชนิดสั่งมาเลยใช่เหมือนมันมีตัวหนึ่งครับหูดับหน่อยนะครับที่ผมชอบอะครับฮะมันคือแคโรไลนาลิปเปอร์มันมองแบบเนี่ยอะไรอ่ะเหมือนขนมหรือเปล่าสตรอเบอรี่อบแห้งหรือเปล่าพิเศษกว่าความเผ็ดคือกลิ่นของมันมันจะออกเหมือนพุทราแห้งซะมากขอดูนิดนึงเออกลิ่นมันไม่เผ็ดกลิ่นมันเหมือนแบบจำไหมเราเห็นที่ก่อนแล้วนะกินมันมองไม่เผ็ดนะไม่กินได้เลยไหมครับอันนี้ก็กินได้เลยครับไหนพี่พีทลองดูดิลองไม่เชื่อลองครับเผ็ดที่สุดในโลกนี่ข้าวมันก่อนมาลองข้าวมันก่อนเราก็เจียวเฮ้ยคุณควรต้องมานะกะเพราร้านนี้หรือรสชาติเดิมๆของเขาอร่อยเนี่ยมากๆนะครับยังไม่ถึงไอ้คาร์โรไลนาดิปเปอร์เลยอุ้ยแต่เมนูนี้เมนูโอ้โหโมนูเรื่องไปแล้วเรื่องไปแล้วเนี่ยโอ้โหไอ้พริกอันนี้ยังไม่ถึงแค่นั้นเลยนะตัวหมูลูกเต่าเขานุ่มนะครับเมนูอะไรที่คนเข้ามาที่ร้านแล้วสั่งเยอะที่สุดเยอะที่สุดครับก็ต้องเป็นกะเพราหมูสับอยู่แล้วครับก็เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเราจะผัดแห้งอ๋อแบบแห้งไม่แห้งเลยครับแล้วก็หมูตัวหมูสับเองจะกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ผัดให้น้ำซอสเนี่ยมันดูดเข้าไปในตัวเนื้อหมูให้มันซึมเข้าไปเลยใช่ใช่เป็นเหยื่อน้ำพอมันกินเข้ากันมันหอมพอหอมมากกับตัวกะเพราพอกินเข้าไปแล้วมันจะแบบโคตรฟินบอกเลยพนักงานที่ร้านแอบกินบ่อยไหมกินทุกวันเลยครับจริงครับจนไปมาของหายไปไหนหมดกินกันเองนะเดี๋ยวเราเอาเมนูที่เด็ดที่สุดร้านเขาที่แบบมาเลยมาเลยโคตรทรมานเลยอย่างเงี้ยแหละอันนี้คืออะไรฮะต้มบวยต้มบวยหมูสับต้มบวยลองครับลองเหมือนเล่นความเผ็ดความมันของหมูสับนะครับกับความหอมของบวยมีความเปรี้ยวเค็มพอดีมันร้อนแต่ว่ากินแล้วมันทำให้สดชื่นมาแล้วคุณอาจจะมองว่ากะเพราจานนี้คือกะเพราผัดหมูสับคั่วแห้งๆมองกรอบๆแล้วมันอยู่ตรงไหนอ่ะพริกเผ็ดที่สุดในโลก
เพื่อป้องกันการเคี่ยวออกนะครับเราปลดเป็นผงครับแล้วเราก็มาผัดผสมกับกะเพราไปเรียบร้อยแล้วเพื่อป้องกันการเคี่ยวออกใช่ครับเขารู้ด้วยว่ากูจะเคี่ยวออกเขาเลยสมมติมันอยู่ชิ้นใหญ่ๆเลยครับแล้วทานเข้าไปในคำเดียวอาจจะสำลักได้หรืออาจจะเผ็ดเกินไปได้เพราะฉะนั้นเราบดให้ละเอียดดีกว่าแล้วค่อยๆทานความเผ็ดจะค่อยๆมาอ๋ออยากให้คุณค่อยๆกินแล้วความเผ็ดค่อยๆมาค่อยๆฆ่าคุณมันจะฆ่าเราลองครับทุกพริกอยู่ในนี้เฉยๆเห็นป่ะสบายสบายครับต้องทำไมมันแสบกระเดียกต้องบอกก่อนว่าหมูสับเขาอะคั่วข้างนอกกรอบข้างในนุ่มจริงผมชอบกินกะเพราแห้งๆแบบนี้เฮ้ยแม่งหมูบอกเลยหมูบอกเลยเดี๋ยวภูมิใจไหมเนี่ยมือเนี่ยเหมือนกินกับข้าวที่แม่ทำมือแรกให้ผมกินแล้วน้ำตาไหลตั้งแต่ผมกินของเผ็ดมาเนี่ยผมว่าเผ็ดที่สุดในโลกจักรวาลอะคือยอมจริงเผ็ดจริงถ้าอยากจะมาลองกะเพราอร่อยๆแบบนี้แวะมากะเพราตะแป๊ะอยู่ตรงสุขุมวิทสุขุมวิท23สุขุมวิท23เข้าได้2ทางสุขุมวิท23กับ21แวะมากะเพราตะแป๊ะคือเผ็ดจริงแต่ก็อร่อยจริงด้วยอันนี้ฝากด้วยนะฮะดีแล้วที่ผมกินอันนั้นก่อนนะไม่งั้นผมจะไม่ได้ลองรู้รสชาติเลยฝากด้วยกะเพราตะแป๊ะนะครับมาแล้วกันอยากจะลองของเผ็ดกะเพราเผ็ดที่สุดในโลกแวะมาครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปก่อนฮะครับสวัสดีครับ